สำหรับบูธ Mercedes-Benz ในปีนี้นะครับไฮไลท์อยู่ข้างหลังผมครับตัว Vision 111นะครับเป็นรถยนต์ต้นแบบอีกคันหนึ่งของทาง Mercedes-Benz นะครับส่วนรถอื่นๆหรือว่าไฮไลท์อื่นๆจะมีอะไรบ้างก่อนที่เราจะไปชมกันครับเดี๋ยวผมมานั่งพูดคุยกับพี่ดอมครับคุณอัดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆผมจะเดินพาชมกันในบูธว่ามีอะไรบ้างตามมาเลยครับตรง Vision Concept มันยังไงนะครับพี่รถคอนเซปต์ของเบนซ์ครับผมมี2แบบด้วยกันแบบที่เรียกว่าวิชั่นกับแบบที่เรียกว่าคอนเซปต์ครับวิชั่นคือรถที่เราพัฒนาขึ้นมาเพื่อโชว์วิสัยทัศน์ขององค์กรว่าไอ้เราจะไปในทิศทางนี้แบบนี้นะครับในขณะที่คอนเซปต์แปลว่าเป็นรถที่จะผลิตขายจริงๆแปลว่าเจ้าวิชั่น111เนี่ยจะไม่ถูกผลิตเป็นโปรดักชั่นคาร์โอ้ยน่าเสียดายมากเลยอ่ะจะซื้อมั้ยครับผมเดี๋ยวผมตัดขายเลยแล้วกันอะไรเงี้ยโอ้แต่ว่าคันนี้มูลค่าก็ไม่ต่ำนะประเมินเท่าไหร่ไม่รู้แต่ทำประกันไว้200ล้านนะครับครับเผื่อพลาดพลั้งไปเพราะไม่มีคันเดียวแล้วนอกจากรถที่เป็นคอนเซปต์เป็นวิชั่นคันนี้แล้วเนี่ยไฮไลท์ในบูธ Mercedes-Benz มีอะไรบ้างครับพี่โอ้หลายตัวเลยครับที่คนน่าจะถามหากันก็คือเจ้า New E-Class ครับผมมาโชว์ตัวแล้วที่งานมอเตอร์โชว์นะครับก็จะเปิดราคา2รุ่นด้วยกันแต่ตัวที่โชว์เนี่ยเป็นตัว Plug-in Hybrid นะครับ Plug-in Hybrid เนี่ยเปิดราคาที่4,250,000 แล้วก็ถ้าเป็นตัวดีเซลเนี่ยจะเป็น3,990,000 บาทนะครับนอกจาก E-Class แล้วมีอะไรครับ E-Class นอกจาก E-Class แล้วเนี่ยก็จะมีตัวที่เป็น CLS 450 Plus นะครับซึ่งตอนนี้ทำราคามาอยู่ที่5,900,000ลงมาเยอะลงมาเยอะเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้จะเหลือเป็นมอเตอร์เดียวนะครับแล้วก็ระยะทางจะไปได้ไกลขึ้นแต่อาจจะไม่ได้ทำอัตราเร่งขนาดนั้นแล้วก็เบาะหลังก็จะปรับได้แล้วมีอีก2คันมี GLS มี G-Class Grand Edition แล้วก็มี GLC Coupe ที่เราทำร่วมกับคุณเบนซ์ BHBH ครับผมครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปชมกันนะว่าไฮไลท์รถอีก4คันที่น่าสนใจในบูธ Mercedes-Benz เป็นยังไงบ้างตอนนี้ต้องขอบคุณพี่ดอมมากครับครับสำหรับรถคันแรกที่พามาดูนะครับก็คือตัว E-Class ใหม่นะครับตัวนี้เป็น Plug-in Hybrid นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย Mercedes-Benz เอามาแค่2รูปแบบก็คือตัวที่เป็น Plug-in Hybrid กับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับคันที่เห็นอยู่ข้างๆผมนี้เป็นตัว Hybrid นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นรถใหม่ถอดด้ามาเลยนะครับมาโชว์ครั้งแรกในงานนี้เลยนะครับสำหรับตัว Mercedes-Benz E-Class นะครับอันนี้ก็พามาชมกันก่อนนะคร่าวๆนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโดยตัว E-Class นะครับตัวนี้นะครับเป็น Plug-in Hybrid นะครับมีแรงม้าอยู่ที่211แรงม้าที่ 5,500 รอบนะครับแรงเบียดอยู่ที่350นิวตันเมตรที่ 1,600 ถึง 4,000 รอบนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับให้แรงม้าถึง122แรงม้าแล้วก็แรงบิดอยู่ที่440นิวตันเมตรนะครับแล้วก็สามารถวิ่งได้ไกลถึง49กิโลเมตรตามบท WLTP นะครับโดยที่แรงม้ารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่320แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่700นิวตันเมตรนะครับแบตเตอรี่นะครับมีกำลังอยู่ที่ 13.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับแล้วก็สามารถชาร์จไฟ AC เข้าได้ถึง 7.4 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับ0ถึง100เคลมไว้ที่ 5.8 วินาทีนะครับแล้วก็ตัวเกียร์อัตโนมัติเป็นแบบ9 G-Tronic ครับราคาเปิดมาตอนนี้อยู่ที่4,200,000 บาทนะครับไปได้ทุกโชว์รูมราคาเดียวกันทุกแห่งนะครับวันไพร์โพลิซีนะครับจะต่างกันที่การบริการชอบโชว์รูมไหนสามารถจองผ่านทางออนไลน์ได้นะครับถ้าไม่อยากมาที่งานนี้ครับส่วนอีกคันนึงครับที่เป็นไฮไลท์ในงานนี้ครับคือตัว GLC Coupe ตัวนี้นะครับตัวนี้จะมีการดีไซน์ตกแต่งพิเศษนะครับเป็นสติ๊กเกอร์รอบคันนะครับโดยดีไซน์จากศิลปินนะครับชื่อเบนบรัดดี้เฮลบิ๊กเฮดนะครับสติ๊กเกอร์นี้จะมีเฉพาะคันนี้เท่านั้นนะครับอันนี้ก็ร่วมกับดีไซเนอร์นะครับออกแบบลายสติ๊กเกอร์ผมถือว่าสวยงามมากแล้วก็ที่พิเศษครับจะมีคอลเลกชันพิเศษสำหรับคนที่จองนะครับจะมีเพียงแค่50ชุดเท่านั้นนะครับตรงนี้นะครับก็ถือว่าสวยงามทีเดียวนะใครอยากเป็นเจ้าของตัวนี้และอยากได้ชุดที่เป็นที่ระลึกตรงนี้นะครับก็ต้องมาจองกันในงานนี้นะครับอันนี้มีจำนวน50คันสำหรับตัว GLS ใหม่นะครับตัวนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวค่อยๆมาดูนะไล่มาจากด้านท้ายก่อนนะครับแน่นอนครับฝาท้ายเปิดไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นตัว full size เลยนะ full size SUV นะเป็นแบบ7ที่นั่งนะครับดูความฮารุฮารานะฝาท้ายนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันนะครับตรงนี้นะเขาก็เก็บตัวม่านบังสายตามีที่เก็บด้วยนะโอ้โหฮารุฮารามากนะครับถอดแล้วก็วางอยู่จะมีจุดวางอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถอดเก็บได้นะครับเบาะนะครับความไฮโซของตัว GLS นะครับไม่ได้พับแค่แถว3ครับพับได้ทั้งแถว2และแถว3จากข้างหลังเลยแล้วก็สามารถที่จะยกรถขึ้นลงได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเขียนไว้อยู่นะฝั่งซ้ายจะเป็นแถว2นะครับนะครับเลื่อนมาปุ๊บพับได้นะครับ
นี่นะครับเป็นแบบ one touch ด้วยนะครับอันนี้แถว2นะเลื่อนเข้ามาพับเก็บได้อะไรได้นะครับแล้วก็มาฝั่งนี้ครับจะเป็นแถว3นะครับเบาะ2ฝั่งนะครับกดปุ๊บกดปุ๊บไฟฟ้านะแล้วนี่รถมันสูงเวลาเราเข็นมาของหนักๆนะครับเราอยากจะให้มันเตี้ยลงนะครับก็สามารถที่จะปรับสูงต่ำได้นะครับอยู่ตรงนี้นะเนี่ยรถมันค่อยๆลงนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะปรับด้วยไฟฟ้าหมดเลยนะครับแล้วอันนี้มันก็จะมีแบบพับทั้งหมดนะครับก็สามารถที่จะมาลองเล่นดูได้นะครับอันนี้ก็ปิดไฟฟ้าแล้วก็สามารถที่จะตั้งได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูความเปลี่ยนแปลงของเขาบ้างกันชนด้านหลังนะครับมีดิฟฟิวเซอร์มาให้เป็นท่อคู่มีเซนเซอร์นะครับต่างๆตัวนี้ GLS 450D เครื่องยนต์ดีเซลนะครับล้อโอ้โห Continental น่าจะ22นะดูก่อนใช่จริงๆด้วยนะ235 40R 22นะดิสเบรก4ล้อนะครับมีจอประตูดูดไม่แน่นแป๊บนึงนี่ดูดเข้านะดูอันนี้อันหนึ่งนะดูดเข้านะซอฟโค้ดซอฟโค้ดนะเรียกไฮโซหน่อยก็ซอฟโค้ดนะเบาะเมมโมรี่เบมมาสเตอร์เครื่องเสียงเต็มๆนะครับอันนี้ก็รอบคันเลยนะแต่ละตำแหน่งแต่ละจุดนะครับของคันนี้นะเข้ามาภายในห้องโดยสารครับเบาะหนังสัมผัสดีมากนะโอ้โหนะครับตรงนี้จอเป็นแบบ heads up display ด้วยนะครับมีจอ command อยู่ตรงกลางนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะ control ต่างๆมีกล้องบันทึกได้นะครับต่างๆช่องแอร์ตรงนี้4ช่องซ้ายขวาอีกนะครับวัสดุอะไรต่างๆดีมากนะ panoramic sunroof นะครับตรงนี้เป็นหลังคากระจกเลยนะครับโอ้บานใหญ่ทีเดียวโอ้ชอบสัมผัสเบาะหนังมากนะนี่ก็ที่สามารถที่จะปรับลดขึ้นลงได้ตรงนี้ก็มีนะครับให้สูงต่ำได้ด้านหลังมีที่วางแก้วต่างๆมีไวเลสชาร์เจอร์นะครับพอร์ตเป็น USB-C แล้วนะครับตามคอนดิชันของยุโรปนะแล้วก็มีตัวเอาท์เลทอยู่ตรงนี้นะครับสตาร์สต็อปต่างๆเบาะเมมโมรี่ได้มีอุ่นร้อนนะครับอุ่นเย็นได้ด้วยนะครับเบาะนะทั้ง2ฝั่งในคู่หน้านะครับดูแถว2นิดนึงแล้วกันครับว่าเป็นยังไงบ้างแถว2อุ๊บโอ้โหรถมันก็สูงอยู่นะมีช่องแอร์ให้นะครับอุ้ยเบาะแยกฝั่งเนี่ยไฮโซมากๆเลยค่ะยกได้ไหมอ่ะผมก็ตกใจช่างภาพผมก็เลื่อนเบาะแต่เบาะมันจมๆไปหน่อยมันยกไม่ได้เบาะมันนั่งเอียงๆนิดนึงเนี่ยแต่ว่าเล็กรวมอะไรต่างๆผมถือว่าโอเคนะมีจอเอนเตอร์เทนเมนต์คุมคำสั่งคุมระบบอะไรต่างๆได้นะให้อากาศภายนอกเข้ามานะครับคุมมีหูฟังให้นะครับมีที่วางแก้วเล็กแก้วใหญ่นะครับช่องต่างๆนะแล้วมีช่องแอร์อยู่ตรงนี้นะครับมีที่เกี่ยวมีไฟอ่านหนังสือมีช่องแอร์ได้เดี๋ยวเราไปดูกันข้างหน้ารถครับว่าภายใต้ฝากระโปรงเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างครับสำหรับ GLS คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาด6สูบนะครับ 2,989 ซีซีหรือว่าตีไปว่า 3,000 ซีซีนะครับมีแรงม้าอยู่ที่367แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่750นิวตันเมตรนะครับ0ถึง100เคมไว้ที่ 6.1 วินาทีนะครับแล้วก็เกียร์อัตโนมัตินะครับเป็นแบบ 9G-tronic นะครับราคา 6,980,000 บาทครับสำหรับตัว GLS คันนี้ครับส่วนอีกคันนึงที่เป็นไฮไลท์นะครับมีจำนวนจำกัดครับเพียงแค่ 1,000 คันเท่านั้นนะครับก็คือตัว Mercedes AMG G63 นะครับคันนี้นะครับสีพิเศษเท่านั้นนะครับอันนี้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นลิมิเต็ดอีกคันนึงนะครับโอ้สีสวยมากแล้วก็ดุดันมากนะครับล้อก็ล้อใหม่นะสีใหม่นะล้อ AMG ยาง Pirelli นะครับ295 40R 22นะโลโก้ AMG V8 ไบเทอร์โบดูดุดันทีเดียวนะครับคอนเซปต์ของตัว G-Class นะครับแน่นอนครับการเปิดปิดประตูนะต้องกระแทกนะลดราคาระดับนี้ต้องกระแทกปิดแรงๆนะครับแล้วก็ภายในนะครับเป็นสีพิเศษเลยนะครับเรามาดูกันก่อนนะท่อมาอยู่ด้านข้างนะท่อมาอยู่ด้านข้างขอบบันไดอะไรต่างๆโอ้โหชอบมากเลยคาลิเปอร์ AMG สีแดงนะครับคาลิเปอร์ AMG สีแดงนะครับล้อโลโก้สวยทีเดียวนะนี่ที่เก็บล้อหลังความคลาสสิกของเขานะครับตัวถังอะไรต่างๆโลโก้ G63 นะความคลาสสิกของเขานะประตูด้านหลังเปิดออกมา
เปิดกว้างมาแล้วก็มีพื้นที่เก็บสัมภาระด้วยนะครับมีม่านบังสายตานะแน่นอนคอนเซปต์เขานะแกร็บชอบเสียงนี้มากปึ๊บนะทีนี้เรามาดูภายในกันนิดนึงแล้วกันนะครับว่ามีความพิเศษยังไงบ้างนะครับสีดำทองนะครับสีดำทองนะครับเข้ามาดูที่จับนะต่างๆนะครับจุดต่างๆของรถนะครับจอดิสเพย์จอดิจิตอลนะครับหนังอคันทล่าโอ้โหสุดยอดนะครับนะเคฟล่าสีทองนะครับแกรนด์อีดิชั่นจอต่างๆนะดูโอ้โหลายใครยังไม่มีนะครับผมแนะนำเลยนะคันนี้มาลองดูนะครับเบาะก็ปัก AMG หนังดีมากนะครับฟังก์ชันอะไรต่างๆครบครันทีเดียวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เป็นไฮไลท์นะครับใครอยากเห็นตัวเป็นๆก็ต้องมาที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ครับสำหรับไฮไลท์คันนึงนะครับในบูธ Mercedes-Benz นะครับในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้อยู่ข้างหลังผมแล้วครับตัว E-Class ใหม่นะครับโดยตัวนี้นะครับจะเป็น E-Class E350 E-AMG Dynamic นะครับตัวนี้เป็นแบบปลั๊กอินไฮบริดนะกระจังหน้าแบบใหม่ดีไซน์ใหม่นะสตาร์ไลท์ด้วยนะนี่นะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับก็เป็นแบบดิจิตอลไลท์นะครับแล้วก็ประตูปิดต่างๆเดี๋ยวค่อยไปดูทีละอันนะไฟหน้าเป็นแบบดิจิตอลไลท์ผมบอกเลยว่าแพงมากนะครับกันชนรอบคันเซ็นเซอร์รอบคันนะครับยางเป็นมิชลินนะครับแล้วก็เป็นยางสำหรับกลุ่มรถไฟฟ้าหลายคนสงสัยนะ e-primacy เน้นในรถของความเป็นปลั๊กอินความเป็นรถ EV นะครับจะเน้นในเรื่องของเทรดแวร์ที่ยางจะสึกช้านะครับตัวนี้นะครับยางที่ให้มานะครับขนาด2454R20นะครับแม็กมาแบบเต็มๆเลยนะครับอันนี้นะครับรอบคันมีกล้องรอบคันด้วยนะครับมีกล้องอยู่ที่กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวนะครับประตูการข้ามแบบซอฟทัชนะครับเดี๋ยวค่อยๆเข้ามาดูนะครับค่อยๆเข้ามาดูทีละอันนะครับลูกค้าเยอะมากนะครับฝั่งขวานะครับตัวนี้จะเป็นจุดที่เติมน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับตัวนี้นะครับก็รองรับได้ถึง E10 นะครับประตูตัวนี้เป็นประตูดูดไฟฟ้านะครับเวลาเราจะเข้าเนี่ยตัวนี้ต้องให้มันยื่นก่อนคือทัชไปก่อน1ทีนะครับตัวจับประตูมันจะยื่นออกมาตัวนี้เป็นตัวดูดนะผมเข้าไปอย่างนี้ดูดเข้านะครับอันนี้เป็นประตูดูดนะเราจะพามาดูแบบคร่าวๆนะครับไฟท้ายโอ้ไฟท้ายสวยมากไฟท้ายดีไซน์ใหม่นะครับไฟท้ายดีไซน์ใหม่เลยนะครับแล้วก็เป็นเส้นยาวมาตามสมัยนิยมนะครับฝาท้ายเปิดแบบไฟฟ้านะครับโอ้มืดมากนะครับเบาะสามารถพับได้จากด้านหลังนะครับในฝาท้ายมีคนนั่งไม่เอ่ยผมต้องมาสอบก่อน นะนี่นะครับพับไฟฟ้านะพับลงอย่างเดียวเนี่ยไม่พับขึ้นนะครับตรงนี้แล้วก็มีอะไรซ่อนตรงนี้ไม่เอ่ยหาที่เปิดไม่เจอมืดมากไม่มีนะครับก็ถัดมาเอาปิดให้เขาก่อนนะครับก่อนที่จะไปข้างในนะครับมาดูหัวชาร์จนะครับว่าเป็นแบบไหนนะเป็น AC อย่างเดียวหรือจะเป็น DC ด้วยแต่นแต้โอ้โหมาพร้อมกัน2อันนะครับได้ทั้ง AC และทั้ง DC นะครับมีควิกชาร์จด้วยนะครับมีสัญลักษณ์ไฟอะไรต่างๆบ่งบอกนะครับก็สามารถที่จะปรับอะไรกันได้นะครับเข้าไปแบบเร็วๆนิดนึงนะข้างในหรูหรามากนะครับที่เท้าแขนนะครับพร้อมที่วางแก้วอยู่ตรงหัวหมอนนะครับตรงนี้กดแล้วก็ยื่นออกมานะครับตรงนี้อึ๊บนะจะเป็นที่วางแก้วด้วยอะไรด้วยนะครับที่พับต่างๆนะครับแผงข้างดีไซน์หรูหราเครื่องเสียงเบรมมาสเตอร์นะครับก็ใช้สีเงินตัดกับสีดำนะครับมีม่านให้นะครับตรงนี้เบาะเป็นเบาะหนังลายใหม่เลยนะครับแรงไปแรงไปเราแบบซอฟต์โคลสนะค่อยๆดูดนะเบาๆกับเขาหน่อยนะครับจอถือว่าเป็นจุดเด่นของเขานะครับจอแบบเต็มเลยนะครับเต็มคอนโซลกลางเลยนะแผงหน้าปัดตรงนี้นะครับเข้ามานะครับก็สามารถที่จะเข้าไปควบคุมระบบต่างๆได้เบาะนวดอะไรต่างๆมีครบนะครับมีเซ็นเซอร์จับสำหรับคนขับด้วยจะอยู่ตรงกลางคอนโซลนะครับตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดคร่าวๆนะมีโอกาสเดี๋ยวจะพาไปลองขับกันแบบเต็มๆนะครับว่าฟีลลิ่งในการขับขี่อะไรยังไงบ้างนะครับสำหรับตัวเจ้า Mercedes-Benz E-Class ใหม่ตัวนี้นะครับใครสนใจนะครับแวะมาชมกันได้ที่งานมอเตอร์โชว์ปีนี้นะครับที่เมืองทองธานีครับ